ในลำดับแรกนะคะก็ขอเชิญดร.สาโรจน์บุญญกิจสมบัตินะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยบรรยายเป็นท่านแรกนะคะหัวข้อก็คือเรื่องของระบบการผลิตแก๊สชีวภาพและการฟอกแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยระบบชีวภาพขอเชิญเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของแก๊สชีวภาพแล้วก็เป็นเรื่องของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ทีนี้เนื่องจากเรามีเวลาประมาณสัก40นาทีได้แล้วผมก็มีประมาณสัก80สไลด์เราก็จะพยายามดำเนินการด้วยความเร่งด่วนส่วนเรื่องของสไลด์ก็ผมให้ไฟล์ทางหน่วยงานเอาไว้นะครับก็จะเป็น PDF ไฟล์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราคุยกันไปพร้อมๆกันแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเริ่มต้นก็คือว่าในหัวข้อที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของแก๊สชีวภาพนั้นเนี่ยจุดตั้งต้นก็คงจะเริ่มเกิดตรงที่ว่าในการลงทุนผลิตแก๊สชีวภาพทุกครั้งทำอย่างไรเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของการผลิตแก๊สชีวภาพไม่ว่าจะเป็นคนออกแบบหรือว่าเป็นคนที่ทำการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่จะดูแลระบบให้สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ในมุมของผมวันนี้ก็จะมาพูดให้เห็นว่าเนื่องจาก40นาทีเนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็จะพูดพยายามเน้นให้เห็นว่าหัวใจจริงๆของการผลิตแก๊สชีวภาพนั้นอยู่ที่แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจเขามากเราก็จะสามารถดูแลเขาแล้วก็เขาก็สามารถทำงานให้เราได้นะครับอีกระบบนึงก็จะเป็นเรื่องของการฟอกแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเกิดขึ้นง่ายมากในระบบแก๊สชีวภาพเพราะฉะนั้นแก๊สชีวภาพเราก็จะโดนปนเปื้อนด้วยแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับการเอาแก๊สไปใช้ประโยชน์นั้นเนี่ยแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ถือเป็นแก๊สที่ให้พลังงานแต่ก็ให้ความเป็นกรดซึ่งอาจจะไปกัดกร่อนกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือไปทำลายเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้หรืออุปกรณ์ตรวจวัดในเรื่องของการวัดปริมาณแก๊สก่อนที่จะเข้าบอยเลอร์หรือเข้าเอนจินก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ก่อนที่จะเอาแบลแก๊สไปใช้ประโยชน์การกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีในการกำจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมีหลายวิธีก็ผมก็จะพูดในมุมของแก๊สชีวภาพที่เป็นระบบชีวภาพนะครับโอเคครับเราเริ่มต้นด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพคำถามง่ายๆก็คือว่าในการลงทุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพนั้นทำอย่างไรให้การลงทุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับทุกคนคาดหวังจะที่ประสบความสำเร็จแต่ก็คงมีบ้างว่าถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยหรือว่าเราวางแผนไม่ถูกต้องความสำเร็จนั้นก็อาจจะสำเร็จช้านิดหนึ่งอาจจะทำให้การคืนทุนช้านิดหนึ่งหรืออาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งในตอนต้นเพื่อคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป้าหมายของระบบผลิตแก๊สชีวภาพคืออะไรนะครับการลงทุนระบบผลิตแก๊สชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือมองในมุมของนักลงทุนก็แล้วแต่ความสำเร็จของระบบผลิตแก๊สชีวภาพอยู่ที่การตั้งจุดคำถามเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วเรามองระบบผลิตแก๊สชีวภาพนั้นคืออะไรครั้งหนึ่งเราเคยมองว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพก็คือระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราได้แก๊สชีวภาพแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราคงมองว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพเป็นระบบผลิตพลังงานทางด้านขวามือมากกว่าถามว่าต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันอย่างไรสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโครงการระบบผลิตแก๊สชีวภาพที่มีปัญหาเนี่ยมักจะเริ่มเกิดขึ้นด้วยจุดนี้แหละครับว่าใครก็ตามที่คิดว่านี่คือระบบผลิตพลังงานมาตรฐานของระบบผลิตแก๊สชีวภาพจะกลายเป็นมาตรฐานระบบผลิตพลังงานแต่ถ้าเกิดใครมองว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพคือระบบบำบัดน้ำเสียแต่ว่าได้ของมีค่าเป็นพลังงานก็จะไปตั้งที่มาตรฐานการบำบัดน้ำเสียนะครับตรงจุดนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าระดับนโยบายถ้ามองว่านี่คือการบำบัดน้ำเสียเนี่ยบางทีเราจะลงทุนยังไงก็ได้ให้ต่ำสุดเพราะว่าการบำบัดน้ำเสียในอดีตนั้นไม่เกิดรายได้แต่ถ้าเราบอกว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพคือการผลิตพลังงานเราจะใช้คำว่าลงทุนอย่างคุ้มค่านะครับสองคำนี้ต่างกันมากมายลงทุนต่ำสุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้เสียเงินน้อยที่สุดลงทุนคุ้มค่าก็คือจะเสียยังไงก็ได้ขอให้มันคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุดอาจจะไม่ใช่การจ่ายที่ราคาถูกสุดนะครับทีนี้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพที่ดีเป็นอย่างไรนะครับในชั่วโมงนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถอ่านเอกสารไม่ว่าจะเป็นของกรมโรงงานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราค้นพบว่าระบบไบโอแก๊สนั้นเป็นระบบที่ดีบรรยากาศในเมืองไทยก็คือเป็นบรรยากาศที่ดีทุกคนชอบที่จะสร้างระบบไบโอแก๊สนักลงทุนก็ชอบที่จะลงทุนในระบบไบโอแก๊สทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบไบโอแก๊สที่ดีนั้นเป็นอย่างไรก็วัดกันที่ปลายทาง
ะครับวัดกันที่ปลายทางระบบไบโอแก๊สที่ดีก็เหมือนกับเวลาเราซื้อสินค้าชนิดหนึ่งสินค้าที่ดีเป็นอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งระบบไบโอแก๊สที่ดีก็คือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงคำว่ามีประสิทธิภาพสูงก็คือเราใส่น้ำเสียเข้าไปเราใส่ของเสียเข้าไปอันนั้นเป็นวัตถุดิบประสิทธิภาพสูงก็คือน้ำเสียหรือว่าของเสียที่เราใส่เข้าไปนั้นจะให้แก๊สชีวภาพสูงมากยิ่งให้แก๊สชีวภาพมากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีก็หมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าแบคทีเรียสามารถกินสารอินทรีย์ในของเสียในน้ำเสียแล้วเปลี่ยนมาเป็นแก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงให้เราเอาไปใช้ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งประสิทธิภาพดีอันที่สองนะครับอันที่สองคือสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ปริมาณมากนะครับแล้วก็มีอัตราส่วนมีเทนสูงมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำข้อที่สองเนี่ยหมายถึงว่านอกจากจะผลิตไบโอแก๊สหรือว่าแก๊สชีวภาพได้เยอะๆแล้วต้องคุณภาพดีด้วยหมายความว่าถ้าเกิดเราได้แก๊สชีวภาพแต่เปอร์เซ็นต์มีเทนต่ำค่าความร้อนก็จะต่ำการใช้งานก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเรามีแก๊สชีวภาพแต่มีไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงๆมันก็จะเป็นแก๊สสกปรกที่คอยทำลายอุปกรณ์หรือว่าแม้กระทั่งว่าสูงมากจนกระทั่งทำให้เวลาเราไปเผาเป็นแก๊สเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเกินมาตรฐานของอากาศหรือว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่จะเข้าไปจับนะครับข้อที่3มีเสถียรภาพสูงคำว่ามีเสถียรภาพสูงนี้จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคนี้นะครับหมายความว่าโรงงานของเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฟาร์มก็แล้วแต่โอกาสที่กิจการโรงงานหรือฟาร์มจะมีขึ้นมีลงเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตของโรงงานอาจจะมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนหรือแม้กระทั่งในแต่ละปีระบบที่มีเสถียรภาพสูงก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีความแปรปรวนในแง่ของการผลิตไม่ว่าจะมีความแปรปรวนในแง่ของฤดูกาลเช่นฤดูร้อนทำงานดีฤดูหนาวทำงานไม่ดีหรือแม้กระทั่งตัวแปรอื่นๆที่อาจจะเข้ามาระบบที่มีเสถียรภาพสูงก็หมายถึงระบบที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงภายนอกได้เกือบทั้งหมดหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระบบของเราก็ยังสามารถผลิตไบโอแก๊สได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้ก็เป็นหลักการที่ต้องพิจารณาว่าเราจะได้ระบบที่ดีหรือไม่นะครับอันที่4นะครับราคาลงทุนค่อนข้างที่จะต่ำแต่ว่าผมไม่ได้เน้นคำว่าทุกอย่างต้องต่ำสุดนะครับระบบนี้มันเป็นระบบผลิตพลังงานเพราะฉะนั้นการลงทุนแน่นอนทุกคนต้องการจ่ายต่ำแต่ต้องเป็นต่ำแบบคุ้มค่านะครับต่ำแบบคุ้มค่าอันที่5นะครับเริ่มต้นเดินระบบได้อย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่า บางครั้งอุตสาหกรรมบางประเภทมีการต้องพักบ้างเช่นว่าหยุดทำงานสัก30วันแบคทีเรียไม่มีอาหารกินสัก30วันเนี่ยจะอยู่รอดได้ไหมแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีน้ำเสียป้อนเข้าไปสัก2วันเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าอาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องเริ่มพิจารณาถ้าเดือนหนึ่งอาจจะต้องเริ่มคิดถ้า4เดือนนี้คงจะต้องวางแผนกันหนักมากว่าจะรองรับเหตุการณ์พวกนี้อย่างไรนะทีนี้ถามว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพล้มเหลวได้หรือไม่แล้วล้มเหลวเพราะอะไรแล้วเราจะป้องกันกันอย่างไรนะครับบางครั้งถ้าเรามองจากภาพรวมของการบริหารทั้งโครงการก่อนถามว่าระบบผลิตแก๊สชีวภาพล้มเหลวได้หรือไม่ผมบอกได้เลยว่าได้ไม่มีโครงการทางวิศวกรรมที่ล้มเหลวไม่ได้แต่ความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรและป้องกันได้หรือไม่คำตอบก็คือป้องกันได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทุกชนิดนะครับคงจำเป็นต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นลงมือก่อสร้างแล้วก็ลงมือควบคุมเทคโนโลยีทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็ตรงที่ว่าในเชิงบวกถ้าโครงการประสบความสำเร็จตามแผนธุรกิจอันนั้นก็จะอยู่ในแผนธุรกิจแต่ทุกครั้งเราจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเมื่อระบบล้มเหลวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทางด้านระบบผลิตแก๊สชีวภาพอาจจะต้องมองในเชิงลบไว้นิดนึงว่าถ้าโรงงานหรือว่าฟาร์มของเราระบบไบโอแก๊สล้มเหลวเราจะขาดทุน2ต่อนะครับต่อที่1ก็คือคุณภาพน้ำที่ออกจากโรงงานจะไม่ดีเท่าเดิมเราจะมีปัญหาเรื่องมลภาวะเช่นกลิ่นจะเหม็นรุนแรงมากขึ้นชาวบ้านจะร้องเรียนเรามากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องลบกับชาวบ้านนะครับอันที่2คือเราลบกับตัวเองก็คือว่าเมื่อระบบไบโอแก๊สที่เคยทำงานดีมาก่อนนั่นหมายความว่านั่นคือแหล่งผลิตพลังงานเราได้เงินในกระเป๋ามากขึ้นแต่วันใดระบบเรามีปัญหาหรือว่าระบบเราล้มเหลวเงินในกระเป๋าก็จะช็อตแล้วก็จะน้อยลงอันนี้ก็คือเราจะได้พลังงานน้อยลงหรือไม่ได้เลย
ก็กระทบกับเงินเราโดยตรงนะครับโอเคแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เมื่อระบบผลิตแก๊สชีวภาพล้มเหลวแล้วนั้นเราต้องลบ2ด้านเลยนะครับลบกับชุมชนด้วยลบกับการเงินของเราด้วยสาเหตุคืออะไรนะครับผมจะบอกว่าทุกครั้งระบบผลิตแก๊สชีวภาพพร้อมที่จะสำเร็จเสมอแล้วก็พร้อมที่จะล้มเหลวเสมอเมื่อคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวหมายถึงว่าคนในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงน้องๆที่เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ควบคุมหน้างานถือว่าเป็นทีมเดียวกันนะครับถือว่าเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทีมเดียวกันแล้วสาเหตุของความล้มเหลวก็คือเป้าหมายมักจะชัดเจนแต่กลยุทธ์ในการทำงานมักจะไม่ชัดเจนหรืออาจจะผิดพลาดได้เช่นทุกคนบอกว่าเราอยากจะเอาของเสียมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพอันนี้เห็นตรงกันทั้งองค์กรแต่ในเชิงปฏิบัติทุกคนอาจจะกำลังไม่ชัดเจนก็ได้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นชัดเจนหรือไม่ชัดเจนตัวอย่างที่ผมเคยสัมผัสง่ายที่สุดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารระดับสูงเช่นเจ้าของกิจการบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องระบบไบโอแก๊สเลยเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีวิศวกรรับผิดชอบดูแลหรือเรามีโอเปอเรเตอร์ที่เราจ้างมาเป็นผู้ดูแลอันนี้เป็นความเสี่ยงขั้นที่หนึ่งหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในแง่นี้ได้ว่าลูกน้องเสนออะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะอนุมัติทุกครั้งอันนี้คือความเสี่ยงอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือลูกน้องเราเสนออะไรขึ้นมาเราก็ไม่อนุมัติทุกครั้งเพราะเราไม่ไว้ใจลูกน้องนี่ก็คือความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นสุดท้ายความรับผิดชอบก็อยู่ที่ผู้ประกอบการนะครับว่าจะทำยังไงให้เรามีองค์ความรู้ในตัวเราในญาติเราในทีมงานเราเพื่อจะดูว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องอนุมัติโดยเชิงนโยบายบางครั้งอะไรที่ไม่ควรอนุมัติก็ไม่จำเป็นต้องอนุมัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้คำว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากลยุทธ์เราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแรกๆความกลัวจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่เคยชินนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นในแต่ละปีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความมั่นใจของทีมงานระบบผลิตแก๊สชีวภาพถามว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องคืออะไรกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็คือว่าสมมุติว่าเราทำโครงการแก๊สชีวภาพเราคาดหวังรายได้ปีหนึ่งประมาณ20ล้านบาทนะครับเราทำธุรกิจกำลังคาดหวังรายได้ปีละ20ล้านบาทคำถามก็คือว่าเราจะเอางบประมาณส่วนหนึ่งของ20ล้านบาทเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมาถามคำถามว่าทีมเราทั้งทีมในองค์กรของเราเนี่ยมั่นใจ 100% ได้อย่างไรว่านี่คือธุรกิจที่จะกำไรแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปีโดยที่ไม่ทำเงินหล่นหายสักบาทเดียวอันนี้คือคำถามที่น่าคิดเพราะปีนี้ได้20ล้านถ้าเกิดปีหน้าเหลือ10ล้านเนี่ยอันนี้ถือเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าไม่ได้ขาดทุนนะครับแต่ในทางวิศวกรรมถ้าปีนี้ได้20ล้านปีหน้าได้แค่10ล้านเนี่ยต้องถามแล้วว่าเงินมันหล่นหายไปไหน10ล้านในทางวิศวกรรมนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดประเภทหนึ่งเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะเน้นก็คือว่ากลยุทธ์ที่ถูกต้องเสมอนั่นคือกลยุทธ์ที่ทุกคนในองค์กรมั่นใจพร้อมๆกันว่าถ้ามีของเสียเข้ามาในระบบเท่านี้เราก็จะได้แก๊สชีวภาพเท่านี้เช่นกันผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผู้จัดการโรงงานจะเข้าใจดียกตัวอย่างเช่นโรงแป้งมันสำปะหลังแล้วกันนะครับโรงแป้งบอกว่าตราบใดที่ฝ่ายจัดซื้อมันเข้าโรงงานได้ผมก็สามารถผลิตแป้งเพื่อออกจากโรงงานได้ซื้อมันได้เป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับฝ่ายจัดซื้อขายแป้งได้เป็นเรื่องของจัดขายแต่ว่าฝ่ายผลิตจะบอกว่าหัวหน้าจัดการฝ่ายผลิตบอกว่าถ้ามีวัตถุดิบฉันก็ผลิตได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันแบบนี้นะครับในเวทีนี้ผมกำลังจะพูดว่าเราทุกคนในห้องนี้กำลังสวมหมวกว่าบรรยากาศคือผู้จัดการฝ่ายผลิตแก๊สชีวภาพเพราะฉะนั้นถ้ามีของเสียเข้ามาฝ่ายผลิตแก๊สชีวภาพก็จะผลิตแก๊สชีวภาพได้ทีนี้ถามว่าในโรงงานเนี่ยใครเป็นผู้ผลิตแก๊สชีวภาพให้พวกเราล่ะครับในโรงงานทั่วๆไปมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นคนผลิตผลงานให้เราในระบบผลิตแก๊สชีวภาพมนุษย์ไม่ใช่คนผลิตแก๊สชีวภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแบคทีเรียกับเครื่องจักรต่างหากที่ช่วยกันทำงานแล้วก็ผลิตแก๊สชีวภาพโอเปอเรเตอร์ที่ทุกคนจ้างในองค์กรทั้งหมดถือเป็นผู้จัดการที่ควบคุมแบคทีเรียอีกทีหนึ่งรอยต่อเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นภาพว่าใครสักคนหนึ่งในหนึ่งองค์กรของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นน้องที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้น้องที่เป็นวิศวกรก็ได้
เขาเป็นนักบริหารแล้วนะครับเพราะเขาต้องบริหารแบคทีเรียที่อยู่ในระบบไบโอแก๊สทั้งหมดให้สามารถทำงานตามที่เขาต้องการได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ผมเขียนไว้อย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่เป็นกลยุทธ์สิ่งที่เป็นแผนปฏิบัติก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราใส่ทรัพยากรเข้าไปเราก็จะสามารถมั่นใจว่าเราจะได้แก๊สชีวภาพตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดโรงงานบอกว่าเราใส่อะไรเข้าไปเยอะๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจ้างคนก็แล้วตรวจสอบแลบก็แล้วระบบเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพแสดงว่าเราให้ความสำคัญของฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ตามที่เราให้ความสำคัญของฮาร์ดแวร์มากกว่าซอฟต์แวร์นั่นคือไม่สมดุลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องที่จับต้องได้เป็นเรื่องที่สำคัญซอฟต์แวร์หมายถึงความรู้ของผู้คนระบบการจัดการก็เป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อใดก็ตามที่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ไปพร้อมกันผมการันตีได้เลยว่าระบบไม่มีทางมีปัญหาแน่เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์โอเคซอฟต์แวร์โอเคคนใช้คอมพิวเตอร์ก็พอใจเพราะว่าทุกอย่างมันเดินหน้าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานั้นการที่ระบบไบโอแก๊สมีปัญหาเกือบทั้งหมดเราจะบ่งชี้ว่าปัญหาอยู่ที่ฮาร์ดแวร์หรือไม่ก็ซอฟต์แวร์เสมอแต่เกือบทั้งหมดที่มีปัญหามีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์แน่ผมบอกได้เลยว่าโรงงานไหนหรือว่าไซต์ไบโอแก๊สไหนที่บอกว่าตัวเองมีปัญหาปั๊บเนี่ยเข้าไปดูปุ๊บซอฟต์แวร์มีปัญหาทุกที่แต่ว่าบางครั้งซอฟต์แวร์มันไม่มีตัวตนมันต้องแสดงผลงานผ่านฮาร์ดแวร์เพราะฉะนั้นถ้าฮาร์ดแวร์มีปัญหาผมบอกได้เลยว่าซอฟต์แวร์ก็มีแนวโน้มจะมีปัญหาตามไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรากลัวเหมือนกันว่าถ้าฮาร์ดแวร์คือการออกแบบมีปัญหาโอเปอเรเตอร์ในฐานะผู้ใช้ซอฟต์แวร์กำกับฮาร์ดแวร์ก็จะมีปัญหาเช่นกันนะครับโอเคทีนี้เราป้องกันระบบไม่ให้ล้มเหลวได้อย่างไรบ้างในแง่ของระบบการจัดการเราป้องกันอย่างไรอันที่หนึ่งคือเราต้องตั้งทัศนคติเลยนะครับว่าความสำเร็จของเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คือส่วนที่จับต้องได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อคอนกรีตบ่อดินถังเหล็กตัวปั๊มวาล์วอะไรท่อก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นโครงสร้างที่เราจับต้องได้เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์คืออะไรส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์หลายคนจะคิดโอ้เราต้องติดตะกร้าได้ใช่ไหม PLC ใช่ไหมทุกอย่างทั้งนั้นใช่ไหมนั่นเป็นแค่พาร์ทหนึ่งของการทำงานแต่ว่าคำว่าซอฟต์แวร์หมายถึงอะไรก็ได้ที่จับต้องไม่ได้แต่มีผลกระทบต่อความสำเร็จผมจะบอกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ระบบการบริหารในองค์กรทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์เพราะมันจับต้องไม่ได้คือการประชุมกันมันจับเป็นอะไรไม่ได้แต่ความคิดคำสั่งในการทำงานทั้งหมดเป็นซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นคำว่าซอฟต์แวร์ในนี้จะกว้างนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อโปรแกรมอะไรมาโหลดในคอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าไบโอแก๊สจะสำเร็จไม่ใช่นะครับซอฟต์แวร์ตรงนี้หมายถึง peopleware ในความหมายของคนที่ฝากคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันโอเคเราบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทำปัญหาทางด้านวิศวกรรมให้สำเร็จเราก็ต้องใช้หลักวิศวกรรมแหละครับผมบอกได้เลยว่าวิศวกรรมทุกสาขาเรามีคอนเซปต์คล้ายๆกันในการทำงานเราก็เลยบอกว่างั้นโครงการทางด้านแก๊สชีวภาพนั้นก็จัดเป็นโครงการทางด้านวิศวกรรมเหมือนกันนะครับงานทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราวางแผนทำงานทางด้านวิศวกรรมจะต้องออกแบบเชิงหลักการให้ถูกต้องก่อนการออกแบบเชิงหลักการจะกุมความสำเร็จทั้งหมดของโครงการเลยนะครับว่าจะถูกใจเราหรือไม่ว่าจะสำเร็จทางด้านเทคนิคหรือว่าสำเร็จทางด้านการเงินเพราะฉะนั้น conceptual design เป็นเรื่องที่มาอันดับต้นๆการทำงานทางด้านวิศวกรรมถ้าผิด concept ในตอนต้นก็เหมือนกับเราเดินหลงทางนะครับอยากจะขึ้นเหนือก็เดินลงใต้ซะอย่างนั้นหรืออยากจะเที่ยวภูเขาก็ไปชายทะเลซึ่งไม่มีภูเขาซึ่งแน่นอนมันคงทำให้โจทย์ของเราเนี่ยผิดพลาดไปถามว่าการออกแบบเชิงหลักการที่เราคุยกันในเรื่องของระบบผลิตแก๊สชีวภาพนั้นคืออะไรมีใครในห้องนี้ยอมได้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราทำระบบไบโอแก๊ส15ปีเนี่ยเราขอล่มสักเพียงแค่ปีเดียวเราก็ถือว่าเก่งมากแล้วเมื่อเทียบกับคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครกล้าเคลมไหมตั้งแต่สร้างโครงการมา15ปีเรายังไม่เคยเจออุปสรรคปัญหาที่เรารู้สึกไม่ดีเลยเราอยากจะเห็นแบบนั้นทุกโครงการเลยนะครับเราอยากจะเห็นทุกโครงการไบโอแก๊สตั้งแต่วันแรกจนถึง20ปีเนี่ยตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่20เนี่ยเราทำโปรเจกต์ไบโอแก๊สแล้วเราไม่รู้สึกว่าเรามีปัญหาอะไรทั้งสิ้นถามว่าเราคาดหวังแบบนี้มันเกินไปไหมผมคิดว่าไม่เกินนะครับ
เพราะว่าวิศวกรรมแก๊สชีวภาพกับวิศวกรรมโยธาซึ่งสร้างตึกเนี่ยคล้ายๆกันสมมุติว่าเรามีคอนโดสักประมาณ50ชั้นเนี่ยสัก100แห่งเราจะยอมไหมครับว่าในนั้นขอให้มีบางตึกถล่มมาบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราเรียกว่า conceptual design ถ้าเราบอกว่าระบบไบโอแก๊สจากนี้ไป20ปีต้องไม่ล่มทุกแผนก็แสดงว่าเราก็ต้องวางคอนเซ็ปต์ให้ถูกต้องแต่มันก็จะมีเรื่องบางอย่างให้เราต้องอึดอัดใจนิดๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเรายังเชื่อว่าอุบัติเหตุหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ยังงั้นก็ยังคงเกิดตลอดไปล่าสุดประกาศว่าสงกรานต์นี้คนตายทางอุบัติเหตุเป็นศูนย์อีกแล้วใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าพอจบสงกรานต์มันก็ไม่ศูนย์หรอกเพราะว่าเราแค่ประกาศว่าเราอยากจะได้อุบัติเหตุเป็นศูนย์แต่ว่าในทางปฏิบัติเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อที่จะทำตรงนั้นนะครับการออกแบบรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องที่ปลีกย่อยนะครับการออกแบบรายละเอียดนั้นจะต้องสอดคล้องกับการออกแบบเชิงหลักการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาหลักใหญ่ๆทีนี้ในระบบไบโอแก๊สของเราเนี่ยการออกแบบรายละเอียดก็จะต้องเน้นที่หัวใจสำคัญคือทำอย่างไรแบคทีเรียจึงจะสามารถเข้าถึงอาหารทำอย่างไรแบคทีเรียถึงจะมีสุขภาพที่ดีเพราะพนักงานเรายิ่งมีสุขภาพดีก็สามารถกินอาหารได้ดีมากขึ้นทำอย่างไรสิ่งแวดล้อมจึงจะเอาใจสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแบคทีเรียให้เขาทำงานได้ดีที่สุดทำอย่างไรมนุษย์จึงจะสามารถออกแบบระบบเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงานของเราซึ่งก็คือแบคทีเรียนี่คือการออกแบบเชิงรายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์ที่จะต้องครอบคลุมส่วนอันสุดท้ายนี้ใช่เลยนะครับอันนี้สุดท้ายนี้ใช่เลยโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาเมื่อออกแบบแล้วเสร็จผู้ใช้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากนักเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าในเสาอันนี้จะมีเหล็กอยู่มากน้อยแค่ไหนตราบใดที่มันยังไม่ปีมาให้เราเห็นนะฮะมันยังคงทำงานในเรื่องของความแข็งแรงได้พัดลมก็เช่นกันเราไม่ต้องไปรื้อสายไฟข้างในนะครับเพื่อจะการันตีว่ามันยังกดได้เหมือนเดิมแต่ใครก็ตามที่สร้างระบบไบโอแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดปุ่มโดยการสูบน้ำเข้าสูบน้ำออกใส่มูลสัตว์เข้าใส่ออกใส่ย่านไอเปียเข้าออกโดยไม่สนใจข้างในว่าแบคทีเรียจะเป็นอย่างไรแล้วคาดว่าจะได้แก๊สตลอดเวลานั่นคือความผิดพลาดอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับอย่างรุนแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องการตรวจสอบนั้นวิศวกรรมชีวภาพเป็นวิศวกรรมที่ต้องเอาใจสิ่งมีชีวิตไม่ยากครับแต่ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องพยายามเอาใจสิ่งมีชีวิตให้สามารถทำงานได้ดีการออกแบบนะครับการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพนั้นเรามักจะพยายามใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการที่จะออกแบบระบบนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วการที่เราเลือกผู้ที่ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าผู้ออกแบบจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างระบบเพื่อให้สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้วิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับเนื่องจากหัวใจสำคัญของระบบนี้คือการที่แบคทีเรียจะต้องกินสารอาหารแล้วก็สร้างผลิตแก๊สชีวภาพให้เราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าแบคทีเรียแบคทีเรียชอบอะไรจัดให้แบคทีเรียไม่ชอบอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นมุมนี้เสมอว่าทำอย่างไรมนุษย์จึงจะเอาใจแบคทีเรียให้ได้ดีที่สุดแต่ทีนี้ในแง่ของวิทยาศาสตร์มักจะมองภาพที่ละเอียดมากสำหรับคนทั่วไปเขามีแบคทีเรียอยู่5ชนิดเราก็จะไปสนใจในรายละเอียดของแบคทีเรียทั้ง5ชนิดมีแบคทีเรียเป็นพันชนิดนักวิทยาศาสตร์ก็จะสนใจเป็นพันชนิดแต่ว่าในทางวิศวกรรมเราไม่ได้ทำงานกันลึกขนาดนั้นนะครับเรารู้ข้อมูลลึกแต่เราไม่ได้ทำงานลึกขนาดนั้นทางวิศวกรรมก็บอกว่าในนั้นจะมีแบคทีเรียหนึ่งชนิดหรือจะมีแบคทีเรียพันชนิดหรือแบคทีเรียจะหมื่นชนิดก็แล้วแต่ทางวิศวกรรมก็คือเราจะใส่มุมมองทางวิศวกรรมไปเพื่อบริหารแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์จำนวนหลายหมื่นล้านเซลล์ได้อย่างไรนะครับนี่คือการบริหารทางงานวิศวกรรมซึ่งแน่นอนนะครับในงานเชิงวิศวกรรมเราอาจจะเห็นระบบไบโอแก๊สขนาดเล็กขนาดแค่5คิวก็มีเราอาจจะเห็นระบบไบโอแก๊สขนาด 50,000 คิวก็เป็นไปได้ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นแสนคิวก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นระบบไบโอแก๊สขนาดแสนคิวเพราะฉะนั้นความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในขนาดระบบเล็ก
กับงานวิศวกรรมซึ่งประยุกต์ใช้งานในระบบภาพที่มันเป็นภาพใหญ่ๆมันต้องใช้ทั้งคู่แล้วยังไงล่ะครับทีนี้เมื่อเราใช้ใครสักคนหนึ่งซึ่งเก่งวิทยาศาสตร์เก่งวิศวกรรมศาสตร์สร้างระบบให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อระบบสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้ระบบที่ดีนะครับเพราะเราได้แค่โครงสร้างเราได้แค่ฮาร์ดแวร์เท่านั้นเราเหมือนกับเราได้รถยนต์มาคันฮะรถยนต์ชั้นเยี่ยมเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ขับให้เรานะครับเพราะมันยังไม่มีคนขับมันยังจอดนิ่งๆเฉยๆแล้วยังมีฮาร์ดแวร์ที่ดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราได้ผู้ขับรถซึ่งมีความสามารถสูงด้วยมันก็จะโชว์ความสามารถตรงนั้นขึ้นมาถามว่าผู้ขับรถจำเป็นจะต้องเก่งขนาดผู้สร้างรถไหมไม่จำเป็นแต่ผู้ขับรถย่อมต้องเข้าใจกติกาการใช้โครงสร้างนั้นๆอย่างปลอดภัยแล้วก็เต็มประสิทธิภาพผมบอกได้เลยครับเรามักจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญระดับโลกมาทำไบโอแก๊สในอดีตเราจ้างผู้ที่ปรึกษาระดับเชี่ยวชาญระดับประเทศมาเป็นผู้ออกแบบดูไปลึกๆก็จะมีด็อกเตอร์ซ่อนอยู่ในองค์กรเพื่อที่จะออกแบบแต่มีองค์กรไหนจ้างด็อกเตอร์มาคุมหน้างานเพื่อเลี้ยงเชื้อไหมครับไม่มีถามว่าจำเป็นต้องทำไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเราไม่ต้องจ้างผู้ผลิตรถมานั่งขับรถให้เราถึงจะรู้สึกดีแต่ถามว่าโอเปอเรเตอร์ของเราอ่านแมนนวลของเขาดีๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเราได้ฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้วเนี่ยโอเปอเรเตอร์ของเราเนี่ยอ่านฮาร์ดแวร์ที่ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ตอนควบคุมเยอะมากนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนออกแบบมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์แต่เราชักจะไม่แน่ใจว่าแต่ละองค์กรที่ดูแลระบบผลิตแก๊สชั่วภาพนั้นเข้าใจเรื่องของศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ในการควบคุมเทคโนโลยีหรือไม่ใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องของการอ่านแมนนวลที่ดีเข้าใจแมนนวลว่าต้องทำอะไรแล้วทำตามนั้นผมถือว่าคนนั้นจะจบป.4 จะจบม.3 จะจบม.6 หรือจะจบปริญญาตรีโทหรือจะจบด็อกเตอร์ก็โอเคใช้ได้หมดนั่นคือความสามารถที่ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงทีมโอเปอเรชันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนไม่จบด็อกเตอร์ทำไม่ได้นะครับบางครั้งเราจะพบว่าประสบการณ์มีค่ามากกว่าทฤษฎีด้วยซ้ำนะครับในแง่ของโอเปอเรชันนะครับในแง่ของโอเปอเรชันใครก็ตามอาจจะจบแค่ม.3 ทำงานระบบแบลแก๊สมา10ปีผมว่าอาจจะเก่งกว่าด็อกเตอร์เพิ่งจบใหม่ด้วยซ้ำในแง่ของโอเปอเรชันนะครับแต่ว่าในแง่ทฤษฎีนั้นโอเคผมยอมรับว่าคนที่เรียนสูงกว่าย่อมมีทฤษฎีที่เข้าใจมากกว่าเพราะฉะนั้นโดยหลักการผมก็อยากจะใช้ชั่วโมงนี้ในการสื่อสารว่าระบบไบโอแก๊สจากนี้ไปถ้าเรามีการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมคอนเซปชวลดีไซน์ที่ถูกต้องดีเทลดีไซน์ที่ถูกต้องกำกับดูแลอย่างถูกต้องมันคือโครงการทางด้านวิศวกรรมซึ่งเราสามารถรับประกันการเกิดแก๊สชั่วภาพได้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเป็นมาตรฐานของระบบผลิตแก๊สชั่วภาพหรือยังที่วันที่1มกราคมเราสามารถใส่ตัวเลขลงไป1ตัวได้ว่าพอถึง31ธันวาคมของปีนี้เราจะได้แก๊สกี่คิวเราจะมีรายได้กี่บาทแต่แน่นอนมันจะจริงหรือไม่จริงก็ขึ้นอยู่ว่าโรงงานสามารถผลิตได้ตามเป้าหรือไม่เพราะถ้าโรงงานผลิตได้ตามเป้าน้ำเสียก็มาตามเป้าฝ่ายผลิตไบโอแก๊สก็จะผลิตได้ตามเป้าตามไปด้วยเมื่อใดก็ตามไบโอแก๊สทำไมได้น้อยกว่าปกติก็ไม่ใช่ความผิดของไบโอแก๊สเพราะโรงงานไม่สามารถผลิตได้อย่างที่ต้องการอันนี้ไม่ใช่ความผิดของวิศวกรรมแก๊สชั่วภาพนะครับถ้าวัตถุดิบน้อยแก๊สก็น้อยเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายผลิตกล้าการันตีการผลิตก็กล้าการันตีน้ำเสียวิศวกรรมแก๊สชั่วภาพก็กล้าการันตีเหมือนกันว่าเราจะได้แก๊สเท่าไหร่นี่เป็นเรื่องปกติมากโอเคทีนี้เราในภาพรวมของเชิงบริหารจบไปแล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นภาพที่ลงลึกไปอีกนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีวิศวกรมานั่งฟังผมพูดด้วยวันนี้ผมมาด้วยอารมณ์ว่าต้องเอาใจนักบริหารด้วยวิศวกรด้วยโอเปอเรเตอร์ด้วยใน40นาทีที่จะเกิดขึ้นเราต้องรู้อะไรบ้างเพื่อให้เข้าใจระบบได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะไปค่อนข้างเร็วนะครับเรารู้แต่ว่าแบคทีเรียที่อยู่ในระบบไบโอแก๊สนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนยากไหมผมใช้คำว่าไม่ยากมันซับซ้อนแต่มันไม่ยากนะครับคำว่าซับซ้อนและยากเพราะว่าซับซ้อนแต่เราไม่เรียนรู้มันเลยยากแต่ถ้าเกิดซับซ้อนแล้วเราเรียนรู้ก็จะไม่ยากเราต้องการแบคทีเรียหลายกลุ่มในการเปลี่ยนอาหารในน้ำเสียเนี่ยซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ให้กลายไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็กโดยที่กลุ่มที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือกลุ่มที่ผลิตแก๊สมีเทนให้เรานะครับ CH4 ก็คือมีเทนเพราะฉะนั้นนี่คือโมเลกุลสุดท้ายที่เราต้องการที่ได้จากระบบผลิตแก๊สชั่วภาพมันจำเป็นต้องผ่านการทำงานร่วมกันของแบคทีเรียหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นความยากอันที่1ก็คือทำอย่างไรจึงจะออกแบบระบบ
พื่อเปิดโอกาสให้แบคทีเรียทุกกลุ่มทำงานร่วมกันด้วยสปีดที่เท่าๆกันนะครับประมาณว่า4คนเอาขามาผูกติดกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันนะฮะถ้าทุกคนเดินด้วยสปีดที่ไม่เท่ากันก็หกล้มแล้วครับนั่นก็คือภาพที่อธิบายได้ง่ายที่สุดว่าทำไมเราจึงต้องดูแลแบคทีเรียทุกๆกลุ่มพร้อมๆกันในขณะเดียวกันมีเทนของเราที่ได้มานั้นก็มาจาก2ฟากนะครับฟากอะซิติกแอซิดตัวบนฟากตัวล่างคือไฮโดรเจนแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลแบคทีเรียทั้ง2กลุ่มในอนาคตลดผลิตออกมาแล้วใช้ไฮโดรเจนแก๊สเป็นเชื้อเพลิงกำลังจะเอามาขายในประเทศไทยปีนี้แล้วถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มมูลค่าธุรกิจผมใช้คำว่าเพิ่มมูลค่าธุรกิจนะครับไฮโดรเจนแก๊สมีราคาแพงมากมันเกิดในระบบไบโอแก๊สของทุกคนที่ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนไม่รู้จะเอาไฮโดรเจนแก๊สไปขายใครเราก็ให้มันเกิดแล้วก็เปลี่ยนจากไฮโดรเจนแก๊สไปเป็นแก๊สมีเทนแต่ถ้าอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเรามีปั๊มไฮโดรเจนติดตั้งในเมืองไทยมีคนรับซื้อในราคาแพงๆโดยที่คุ้มไหมที่เราจะลงทุนผมว่าทุกโปรเจกต์ไบโอแก๊สจะเริ่มมองมาว่าเราจะดึงเจ้าตัวไฮโดรเจนแก๊สมาทำพิวริฟายแล้วขายในราคาแพงได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วน้อยแค่ไหนแต่เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจนแก๊สไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราทำไปแล้วเราไม่รู้จะขายใครเท่านั้นเองโอเคทีนี้ถามว่าในเชิงวิศวกรรมทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราจะควบคุมสิ่งมีชีวิตแล้วกล้าการันตีผลงานได้หลายๆคนก็ถามผมว่าแน่ใจเหรอว่าเราจะควบคุมแบคทีเรียได้ถ้าใครมองเป็นเพียวไซจะบอกผมว่าเราไม่มีทางควบคุมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆได้ถูกต้องครับผมไม่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทุกเซลล์ได้ผมไม่สามารถควบคุมลูกน้องผม100คนได้ทุกคนทุกที่ตลอดเวลาแต่ผมสามารถบริหารคน100คนให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าผมได้ก็แล้วกันถูกไหมครับนี่คือวิธีการคิดนะครับเราจะไม่ควบคุมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทุกตัวเพื่อการันตีความสำเร็จกับลูกค้าไม่มีเจ้าของโรงงานคนไหนบอกว่าถ้าลูกน้องเราเกเรแล้ว1คนออเดอร์ที่จะส่งเมืองนอกพรุ่งนี้พังแน่ไม่มีหรอกครับเขาจะบริหารความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นหลักของการบริหารจัดการระบบไบโอแก๊สก็เช่นกันกับที่เราบริหารในโรงงานก็คือว่าต่อให้มีแบคทีเรียบางตัวงองแงไม่ยอมทำงานอย่างที่เราคิดจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยววิศวกรรมทางชีวภาพเข้าไปจัดการได้เองว่าเราจะต้องทำยังไงนี่คือศิลปะของผู้บริโภคที่เป็นวิศวกรที่จะเข้าไปจัดการทีนี้ถามว่าถ้าถามว่าเมื่อ50ปีที่แล้วเรากล้าคุยหรือพูดแบบนี้ไหมไม่50ปีที่แล้วเราไม่สามารถพูดประโยคนี้ได้เพราะ50ปีที่แล้วเรายังไม่สามารถจับแบคทีเรียมาสแกนแบบนี้ได้เมื่อก่อนนะครับผมใช้คำว่า50ปีที่แล้วนะครับ50ปีที่แล้วเรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนผลิตแก๊สมีเทนให้เราไม่รู้จักเลยนะครับเรารู้แต่ว่ามันมีแบคทีเรียในธรรมชาติเนี่ยมั่วๆกันอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวแต่เราไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนที่ผลิตแก๊สมีเทนให้เราเรารู้แต่ว่าเราเติมไปให้มันธรรมชาติเนี่ยมันผลิตแก๊สมีเทนแต่ถ้าเราจะเอาเชื้อนั้นมาสร้างในห้องแลบพังเราทำไม่ได้ธรรมชาติสร้างมีเทนได้แต่มาเลี้ยงในห้องแลบเมื่อ50ปีที่แล้วทำไม่ได้จนกระทั่งศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากขึ้นสามารถแยกออกมาได้ว่านี่แหละคือสายพันธุ์ที่สร้างแก๊สมีเทนเพราะฉะนั้นอดีตเราคิดว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคนสร้างแก๊สมีเทนในอดีตเป็นผีครับมองเห็นตัวตนไม่ได้ตอนนี้เราจับผีออกมาเป็นตัวตนเป็นคนจับถ่ายรูปแล้วนี่เราย้อมสีเขาแล้วนะครับเราก็ย้อมสีได้จะเทคนิคอะไรก็ตามผมไม่ลงในรายละเอียดครับเราเช็คย้อมสีมุมนั้นมุมนี้อยากเห็นตัวตนจับมาถ่ายรูปเลยตัวนี้มีลักษณะเป็นกลมๆตัวนี้มีลักษณะเป็นคล้ายๆปล้องไม้ไผ่เหลี่ยมๆสองสายพันธุ์นี้ผลิตมีเทนทั้งคู่คราวนี้ก็เริ่มสนุกแล้วครับเพราะวิทยาศาสตร์ทำได้วิศวกรก็บอกว่างั้นฉันก็มั่นใจมากขึ้นแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเห็นเชิงลึกเราสามารถจับแบคทีเรียมาเอ็กเซอร์ไซส์เหมือนมนุษย์วิ่งบนสายพานได้เลยแล้วรู้เลยว่ามนุษย์คนไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงจะไปวิ่งสายพานเลยนะครับรู้เลยเราก็ทดสอบได้เหมือนกันว่าสายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์นี้ใครเก่งกว่ากันในโลกของการผลิตแก๊สมีเทนเราก็พบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ถ้าเราเอาใจเขาดีๆดูแลเขาดีๆสายพันธุ์นี้ผลิตแก๊สมีเทนเร็วมากเป็นซูเปอร์แบคทีเรียเลยเมื่อเทียบกับสายพันธุ์นี้แต่
คนเก่งย่อมต้องการการดูแลที่ดีกว่าปกติแน่นอนนะครับทุกองค์กรก็เป็นอย่างนี้นะครับหัวหน้ามักจะดูแลคนเก่งด้วยวิธีพิเศษจนบางครั้งคนที่ไม่เก่งแอบน้อยใจด้วยซ้ำนี่คือเรื่องปกติและมันคือธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจมันก็คือธรรมชาตินะครับว่าเนี่ยแหละครับถ้าบรรยากาศที่เราเอาใจคนเก่งๆสูงมากเราจะมีแบคทีเรียประเภทนี้เยอะมากแล้วดียังไงถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ดีพวกนี้จะไม่อยู่แต่พวกนี้จะอยู่เยอะมากในระบบผลิตแก๊สของเราแล้วไงผลิตแก๊สมีเทนจะเอาตัวที่เป็นผมเรียกอันนี้ว่าเป็นพวงองุ่นกันแล้วกันผมเรียกว่านี้เป็นป้องไม้ไผ่กันแล้วกันพวงองุ่นสร้างแก๊สชีวภาพแก๊สมีเทนได้เร็วกว่าที่เป็นป้องไม้ไผ่2เท่าถึง3เท่าอะไรที่มันพนักงานที่ทำอะไรได้เร็วกว่า2ถึง3เท่าเราก็ไม่ต้องการจำนวนพนักงานมากนักใช่ไหมฮะถ้าพนักงานเราทำงานอะไรได้เร็วมากกว่าปกติ3เท่าเราก็ต้องการคนน้อยหน่อยพอเราต้องการคนน้อยหน่อยเราก็ไม่ต้องไปสร้างออฟฟิศให้ใหญ่โตมากนักก็ได้มันก็สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้าเรียกเตอร์เรามีแบคทีเรียแบบนี้ 100% แล้วเราพึงพอใจในสภาวะที่เขาทำงานแต่ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีเทียบกับระบบนี้ระบบเล็กลงครึ่งนึงครับนักลงทุนจ่ายเงินค่าก่อสร้างลงครึ่งนึงครับแต่มีได้ก็มีเสียมีดีก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วบริหารความเสี่ยงก็คือว่าถ้าควบคุมสิ่งแวดล้อมดีอะไรที่มันเล็กลงครึ่งหนึ่งมันจะทำงานได้แต่ต้องระวังวันหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ดีได้พนักงานแบบนี้จะเปลี่ยนมาเป็นพนักงานแบบนี้ทันทีแล้วทุกอย่างที่เคยพอดีก็จะเล็กลงไปครึ่งหนึ่งเมื่อเล็กลงไปครึ่งหนึ่งพลังงานท่านก็จะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งรายได้ก็จะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรากำลังเล่นเกมว่านี่คือ conceptual design ตอนต้นเลยนะฮะว่าเราจะต้องทำอย่างไรทีนี้ถามว่าแล้ววิศวกรรมปัจจุบันทำยังไงล่ะวิศวกรรมปัจจุบันก็ใช้พวกนี้อยู่ครับวิศวกรรมปัจจุบันคือใช้พวกนี้อยู่แล้วเรารู้ว่าของดีแบบนี้ทำไมเราไม่ใช้ของดีแบบนี้ล่ะเพราะเรารู้ว่า operator เอาใจไม่เป็นไงครับเอ๊ะแล้วเราฟังอย่างนี้แล้วเรารู้สึกดีหรือว่ารู้สึกแย่ operator ยังไม่เก่งเมื่อโอเปอเรเตอร์ยังไม่เก่งระบบเทคโนโลยีที่จะทำให้ทำงานแล้วสบายใจก็ต้องพึ่งพวกนี้เป็นหลักแล้วหมายความว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งโอเปอเรเตอร์เราเก่งขึ้นก็ผมก็รอวันนั้นเหมือนกันถ้าโอเปอเรเตอร์เราเก่งขึ้นเราก็สวิชมาใช้พวกนี้แล้วพอสวิชมาใช้พวกนี้หมายความว่ายังไงอ้าวก็พวกนี้เก่งกว่าพวกนั้นต้องสองเท่าในเชิงของนักบริหารก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราใส่สิ่งแวดล้อมที่ดีเราควบคุมสายพันธุ์ที่เก่งๆได้มากขึ้นแล้วเป็นโรงงานขยายขึ้น2เท่าก็ไม่ต้องสร้างแผ่นใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครๆพูดอย่างนี้หรือเปล่าระบบไบโอแก๊สเท่าเดิมไม่ต้องสร้างใหม่เมื่อโรงงานขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพียงแค่สวิชกลุ่มแบคทีเรียจากซ้ายขวาเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่แค่สวิชธรรมดามันสวิชแค่ที่ว่าโอเปอเรเตอร์จะต้องควบคุมสายพันธุ์แบคทีเรียจากสายพันธุ์นี้เป็นหลักให้กลายไปเป็นสายพันธุ์นี้เป็นหลักด้วยนี่คือการเพิ่มมูลค่าอีกมุมนึงโดยที่ได้แก๊สมากขึ้น2เท่าไม่ต้องลงทุนสร้างฮาร์ดแวร์เพิ่มแต่ต้องลงทุนระบบการจัดการเอาใจแบคทีเรียเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างห้องนี้ในอดีตไม่เคยติดแอร์สมมติห้องนี้ในอดีตไม่เคยติดแอร์ผมคิดว่าเราคงไม่นั่งกันสบายขนาดนี้แต่เมื่อเราติดแอร์ปั๊บจำนวนคนมากขึ้นนั่งได้นานขึ้นถามว่าเราสร้างห้องใหม่ไหมเราไม่ได้สร้างห้องใหม่นะครับเราแค่มาติดแอร์เปลี่ยนบรรยากาศให้อุณหภูมิมันเหมาะสมเท่านั้นเองห้องนี้ productive มากมายคนนั่งได้มากขึ้นนั่งได้นานขึ้นผลผลิตมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งสมมติแอร์มันพังนะครับแล้วเราไม่ซ่อมทุกอย่างมันก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมภาพเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลบริหารจัดการเจ้าตัวสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับแบคทีเรียที่มีคุณภาพสูงนั้นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอคอยกันอีกนะครับเพราะทุกวันนี้เราก็ยังใช้เทคโนโลยีระดับที่เป็นแบคทีเรียทั่วไปอันที่สองที่เราจะต้องคุยก็คือว่าผมโฟกัสให้เห็นภาพว่าแบคทีเรียเป็นหัวใจในการผลิตแก๊สชีวภาพต่อมาแบคทีเรียที่เราใช้ในการผลิตแก๊สชีวภาพนั้นมีหลายสายพันธุ์มากแต่ละสายพันธุ์จะปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นน้ำเสียของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเชื้อไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละอุตสาหกรรม
จะมีน้ำเสียซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นก็จะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นๆอันนี้เป็นหลักการธรรมชาติคนไทยอยู่เมืองร้อนเสื้อผ้าก็เป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเราไปอยู่ขั้วโลกเหนือเสื้อผ้าเราก็จะเปลี่ยนไปนี่คือการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ำเสียเป็นอย่างไรเราในฐานะผู้ควบคุมผู้ออกแบบระบบก็จะต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ำเสียแล้วดีไซน์ความต้องการให้แบคทีเรียพอใจให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามองน้ำเสียในโลกของแบคทีเรียนั้นแบคทีเรียจะมองแบบนี้ครับมนุษย์ให้เรากินอะไรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าไขมันมนุษย์ให้เรากินอะไรอาหารเสริมพอเพียงหรือไม่พอเพียงมนุษย์แอบเติมสารพิษให้ฉันด้วยหรือไม่อันนี้คือภาษาของสิ่งมีชีวิตครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือแบคทีเรียทั้ง2ชนิดไม่ว่าจะเป็นพวงองุ่นหรือเป็นตัวไม้ไผ่ก็แล้วแต่นะครับเราให้อาหารเข้าไป100เนี่ยเขาก็เปลี่ยนจาก100ได้เท่ากันคือ raw material ไปเป็น product เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าตัวนึงใช้เวลา3วันในการกินอีกตัวนึงใช้เวลาครึ่งนึงคือผลิตได้เร็วกว่าคือใช่คือโดยวัตถุดิบแล้วเราจะไม่ได้พลังคือวัตถุดิบที่เท่ากันเราย่อมได้ไบโอแก๊สเท่ากันได้มีเทนเท่ากันแต่เวลาที่ใช้ในการ process ไม่เท่ากันเหมือนเรามีลูกน้อง2คนนะครับคนนึงเอาวัตถุดิบไปเท่านี้อีกคนนึงก็เอาไปวัตถุดิบไปเท่ากันเขาก็จะเอาผลงานส่งกลับมาเราเท่ากันแต่ว่าคนนึงใช้เวลาชั่วโมงนึงอีกคนนึงใช้เวลา2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเป็นแค่นั้นเองครับนะครับระหว่าง2สายพันธุ์ครับใช่ถูกใช่ครับก็คือจริงๆถ้าเกิดถามว่าเราสนใจในรายละเอียดแบบนี้นะครับเราสามารถตามไปสืบได้ว่าแบคทีเรียที่เป็นพวงองุ่นเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่เขาชอบคืออะไรแบคทีเรียที่เป็นบ้องไม้ไผ่สิ่งแวดล้อมที่เขาชอบคืออะไรแล้วเราก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้มาเอาใจอีกพวกหนึ่งมันก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนด้วยตัวมันเองซึ่งอันนั้นมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องคุยว่าเปลี่ยนยังไงให้เป็นจากบ้องไม้ไผ่ไปเป็นพวงองุ่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรามีครบหมดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าทางวิศวกรรมยังไม่มีโปรเจกต์ไหนเอาไปใช้งานเป็นรูปธรรมแล้วก็แพร่หลายเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของตัวน้ำเสียนะครับแบคทีเรียมองว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าไขมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบคทีเรียจะกินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันด้วยความเร็วไม่เท่ากันมนุษย์เราก็กินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากันถามว่าทำไมเราต้องมองแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าแบคทีเรียทำงานเร็วช้าไม่เท่ากันวิศวกรก็ต้องออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความเร็วของพนักงานที่ทำเร็วช้าไม่เท่ากันด้วยเช่นถ้าเราคิดว่าแบคทีเรียเรากินช้าๆแต่เราไปออกแบบระบบที่คาดหวังว่าแบคทีเรียจะกินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไวๆพังไหมครับพังแน่นอนเหมือนออกแบบโรงงานนะครับชิ้นงานนี้ต้องใช้เวลา5ชั่วโมงบอกพนักงานเสร็จภายในชั่วโมงเดียวได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราไปบังคับฝืนธรรมชาติกระบวนการผลิตก็พังเพราะฉะนั้นผมก็กำลังจะเน้นให้พวกเราเห็นว่าวิศวกรกับโอเปอเรเตอร์เมื่อเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเมื่ออยู่ภายใต้น้ำเสียนั้นๆแล้วเราก็จะออกแบบระบบแล้วก็ควบคุมระบบได้อย่างถูกต้องผมก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับถ้ามีอาหารเท่าๆกันนะครับมีอาหารเท่าๆกันเอาง่ายๆโดยน้ำหนักก็ได้นะครับมีอาหารเท่าๆกันโดยน้ำหนักคาร์โบไฮเดรตใช้เวลาสั้นที่สุดโปรตีนใช้เวลามากขึ้นไขมันใช้เวลานานสุดเพราะฉะนั้นความสกปรกที่เท่ากันอาหารที่เท่ากันเวลาออกแบบระบบไบโอแก๊สคาร์โบไฮเดรตระบบจะเล็กสุดโปรตีนก็จะใหญ่ขึ้นไขมันก็จะใหญ่มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราเทียบระหว่างโรงงาน2โรงงานปุ๊บเนี่ยถ้าเราข้ามประเภทคาร์โบไฮเดรตไปเป็นโปรตีนฝ่ายโปรตีนก็จะน้อยใจทำไมเราได้แก๊สเท่ากันทำไมเราต้องลงทุนสร้างระบบใหญ่กว่าแล้วถ้าเกิดเป็นพวกไขมันก็จะลืมโลกไปเลยว่างั้นฉันก็ไม่ลงทุนแล้วเพราะว่าได้แก๊สเท่ากันฉันต้องออกแบบแพงกว่าคุณต้องสีเท่าไม่คุ้มค่าในการลงทุนแล้วงั้นเลิกเราถึงไม่ค่อยเห็นระบบไบโอแก๊สจากไขมันไงครับเพราะว่าถ้าออกแบบให้มันได้จริงๆมันต้นทุนมันแพงมากแต่ถ้ามีหน่วยกล้าตายก็คือใช้งบประมาณคาร์โบไฮเดรตไปออกแบบไขมันนะครับแล้ว3ปีก็จะรู้ว่าไม่น่าทำเลยเพราะว่าขาดทุนในเรื่องของการลงทุน
คือผมไม่ได้บอกว่าไขมันทำไบโอแก๊สไม่ได้นะครับแต่มันช้าก็ต้องลงทุนเพิ่มพอลงทุนเพิ่มนักธุรกิจก็จะไม่ชอบใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าแบคทีเรียต้องการอาหารเสริมมนุษย์ต้องการอาหารเสริมมนุษย์ไม่ชอบสารพิษแบคทีเรียก็ต้องการอาหารเสริมแบคทีเรียก็ไม่ชอบสารพิษมีใครซื้ออาหารเสริมทานทุกวันบ้างมีไหมครับเพราะเราเชื่อว่าเราไม่สามารถอาหารเสริมจากอาหารที่เรากินไม่พอแต่หลายๆคนที่ไม่กินอาหารเสริมก็เพราะเราเชื่อว่าเราได้รับอาหารเสริมที่ร่างกายต้องการจากอาหารที่เรากินผมมักจะพูดล้อเล่นเสมอว่าไม่มีใครรู้เลยว่าอาหารเสริมมีค่าหรือไม่มีค่าแม้กระทั่งคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วไม่แน่นะครับลองกินอาหารเสริมดูแล้วอาจจะพบว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกหนึ่งกระชุ่มกระชวยมากขึ้นสองเราแสดงพลังได้มากขึ้นผลงานเราดีขึ้นก็อาหารเสริมอาจจะปลดปล่อยพลังงานที่แท้จริงก็ได้เพราะฉะนั้นระบบไบโอแก๊สก็เช่นกันนะครับว่าบางครั้งมีสารพิษกับขาดอาหารเสริมปรากฏการณ์จะคล้ายๆกันมีสารพิษกับขาดอาหารเสริมนั้นจะคล้ายๆกันผมเชื่อว่ายุคนึงคนที่เป็นคอหอยพอกเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาโดนวางยาพิษแน่เลยถึงเป็นคอหอยพอกแต่คนรุ่นเราก็บอกว่าเขาขาดไอโอดีนอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์อย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าน้ำเสียซึ่งมีCODเป็นแสนแสนแล้วมีสารพิษมากมายไม่ควรจะผลิตแก๊สชีวภาพแต่ทุกวันนี้ก็ลงทุนกันหน้าตาเฉยเราไม่กลัวด้วยแล้วรู้สึกกลายเป็นของง่ายไปแล้วด้วยเราลืมอดีตเมื่อ30ปีไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงเอทานอลทั้งหลายน้ำเสียสีดำดำCOD 102,800บางลง 205,000 อย่างเงี้ยนะครับเพราะเราเข้าใจมันมากขึ้นว่าต่อให้น้ำเสียมีสารพิษเราก็ยังเอาน้ำเสียที่มีสารพิษแต่มีสารอินทรีย์เนี่ยมาทำแก๊สชีวภาพได้ผมมักจะพูดเสมอป่านี้ไม่มีสัตว์ร้ายใครอยากได้ทองก็ไปขุดทองไปไหมครับไปป่านี้เมื่อก่อนมันมีทองเหมือนกันแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีสัตว์ร้ายเข้าไป10คนก็ตาย10คนเลยนะครับแต่ก็ยังรู้ว่ามีทองอยู่ไปไหมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าที่หักคอตายก็ได้ใช่ไหมจริงๆก็แค่โดนสัตว์ร้ายทำร้ายให้ตายแต่ถ้ามีคนบอกตรงๆเลยตรงนั้นมีทองแล้วไม่ใช่เจ้าที่หักคอให้ตายหรอกมีงูอยู่ตัวหนึ่งคอยกัดคนให้ตายต่างหากเราจะเอาทองไหมครับหลายคนก็แค่ถามตัวเองว่าถ้าฉันจัดการงูได้ฉันก็ได้ทองมาฉันก็เอาแล้วล่ะฉันก็ไปแล้วล่ะไม่ต้องบอกว่าฆ่างูนะครับไม่ได้ทำบาปแค่ไม่ให้งูมากัดเราตายแล้วเราได้ทองมาเราก็เอาแล้วครับเพราะฉะนั้นน้ำเสียกลุ่มนี้นะครับปีหนึ่งว่ากันว่ารายได้ปีละประมาณ50ล้านไม่ต่ำกว่าที่คาดเลยนะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมเราไม่ทำเมื่อ20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วล่ะก็ตอนนั้นมันเป็นความรู้หนึ่งความตอนนี้มันก็เป็นความรู้หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของตัวระบบผลิตแก๊สชีวภาพนะครับมันมีระบบอะไรบ้างอันนี้คือรูปแบบของตัวระบบที่เราจะเลือกใช้แต่ละคนต้องถามตัวเองว่าระบบที่ดีของเรานั้นคืออะไรไม่มีระบบใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเลือกสร้างไบโอแก๊สต้องหาคำตอบเองว่าอะไรคือระบบที่ดีสำหรับเราระบบที่ดีสำหรับเราก็คือ1ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราผลิตแก๊สชีวภาพได้ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราจะได้แก๊สอย่างยั่งยืนทำให้เราเชื่อมั่นว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากเวลามีจำกัดเราจะไปด้วยความเร็วสปีดสูงมากเลยนะครับเรามีระบบนี้นะครับใช้พื้นที่เยอะเรามีระบบนี้ใช้พื้นที่น้อยเป็นถังเหล็กแพงหน่อยนะครับเรามีระบบที่เป็นระบบแบบนี้นะครับเรามีระบบที่ดูไฮเทคแบบนี้เรามีระบบที่ดูเป็นไดอะแกรมซับซ้อนมากมายจริงๆแล้วเอาแบบคนนอกโลกวิศวกรรมก็คือว่าฉันก็แค่สร้างบ้านประเภทต่างๆให้แบคทีเรียอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นบ้านแบบไหนก็ตามที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคนอยู่ได้ทั้งนั้นบ้านแบบไหนก็ตามหลักวิศวกรรมก็ได้แก๊สเท่ากันผมบอกได้เลยว่าระบบไหนก็ตามถ้าสร้างทางวิศวกรรมได้แก๊สเท่ากันแต่ทำไมชอบมีคนพูดว่าทุกเทคโนโลยีได้แก๊สไม่เท่ากันเพราะเอาหมวกเงินลงทุนไปสวมอีกทีนึงหมายถึงว่าทางวิศวกรรมเราสามารถออกแบบทุกระบบให้ได้แก๊สเท่ากันแต่มันแพงไม่เท่ากันเมื่อแพงไม่เท่ากันมันก็จะมีหมวกมิติของธุรกิจเข้ามาสวมว่าอ่ะงั้นฉันโดนเพดานอั้นไว้แค่นี้ในโลกของวิศวกรรมระบบที่ได้แก๊สไม่เท่ากันก็เพราะมันมีเรื่องของเงินลงทุนหรือที่จะเข้าไปจับอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดโดยเทคนิคแล้วทุกระบบสามารถทำให้ได้แก๊สชีวภาพเท่ากันได้นะครับ
ทีนี้ในเรื่องของพวกแบบและควบคุมระบบควรจะรู้อะไรบ้างผมเข้าใจว่าเรามีเวลาค่อนข้างจะจำกัดมากเลยนะครับเหลืออีกประมาณกี่นาทีฮะอีก5นาทีนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของ5นาทีนี้ผมคิดว่าด้วยสไลด์ที่จะเห็นจากนี้ไปผมจะเปิดให้ดูผ่านๆแต่ว่านี่คือลึกเชิงวิศวกรรมเลยนะครับเราก็จะผ่านไปสำหรับใครก็ตามที่เป็นโลกวิศวกรรมผมเปิดช่องว่าเราคุยกันหลังจากชั่วโมงนี้ก็ยังคุยได้อีกยาวมากแต่ว่าผมขอเอาใจคนที่ไม่ได้ใช่โลกวิศวกรรมก่อนนะครับผมจะข้ามสไลด์ไปเรื่อยๆให้ดูรูปนี้รูปนี้คืองานวิศวกรรมที่จะบ่งชี้ว่าการเพิ่มมูลค่าระบบไบโอแก๊สสามารถทำได้เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับผมกำลังจะบอกว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามที่กำลังจะออกแบบระบบเพื่อขยายกิจการแล้วก็สร้างระบบใหม่นั้นถ้าเข้าใจความรู้ข้อนี้เราอาจจะพบว่าระบบเดิมสามารถอัปเกรดให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าตอนนี้เรามี1โรงงาน1ไบโอแก๊สเพราะฉะนั้นพอสร้างอีก1โรงงานก็สร้างอีก1ไบโอแก๊สโดยการ copy ไปเรื่อยๆในความเป็นจริงเราสามารถทำได้ดีกว่านั้นนะครับแต่การทำแบบเดิมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นอะไรที่ย่ำแย่นะครับในส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับความรู้ก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องรักษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียสร้างมีเทนกฎที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็ดูเหมือนจะมีค่ามากที่สุดก็คือว่าจงรักษา pH ในระบบไบโอแก๊สไว้ให้ดีกฎข้อนี้ข้อเดียวทำให้เราป้องกันความล้มเหลวได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราพบว่าระบบไบโอแก๊สเวลาล้มเหลวแล้วล้มเหลวแบบน่าซีดเลยก็คือ pH เป็นกรดเช่น pH เท่ากับ 6.0 ก็เหมือนนับหนึ่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ปัญหาอื่นๆนั้นเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับปัญหานี้ทีนี้เรื่องของการใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเชิงออกแบบอันนี้เป็นความรู้เชิงลึกนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครวิศวกรรมนอกรอบกันได้อันนี้เป็นเรื่องวิศวกรรมทีนี้เรามาดูภาพสุดท้ายที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนผมอยากจะให้ดูรูปนี้มากกว่าโอเคผมอยากให้ดูรูปนี้การทำให้โปรเจกต์ไบโอแก๊สตลอด20ปีไม่ล้มเหลวนั้นทำอย่างไรนะครับมันมีเส้นให้เราดู2เส้นเส้นที่1ก็คือเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวคืออะไรเส้นสีเขียวก็คือปริมาณสารอินทรีย์ปริมาณขี้หมูปริมาณหญ้าเนเปียปริมาณของเสียที่จะใส่เข้าไปในระบบไบโอแก๊สเราเรียกว่านี่คือภาระที่แบคทีเรียจะต้องกินภาระที่มนุษย์ทุกคนจะต้องจัดการเปลี่ยนวัตถุดิบให้ไปเป็นแก๊สชีวภาพระบบเราจะไม่มีทางล่มเลยถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเอาใจแบคทีเรียในระบบให้มีเส้นสีส้มบนหน้าจอถามว่าเส้นสีส้มบนหน้าจอคืออะไรเส้นสีส้มบนหน้าจอก็คือความสามารถของระบบที่สามารถกินอาหารได้อย่างที่ต้องการเส้นสีส้มมี2ตัวแปรที่ควบคุมนะครับตัวแปรที่1คือปริมาณเชื้อยิ่งมีปริมาณเชื้อที่เยอะถือว่าได้เปรียบอันที่2ยิ่งมีคุณภาพเชื้อที่ดีถือว่าได้เปรียบเพราะฉะนั้นใครที่คุ้นเคยกับมาตรการว่าต้องตรวจวัด pH ต้องตรวจ VFA ตรวจ alkalinity หรือทำพารามิเตอร์อะไรก็แล้วแต่ก็คือเพื่อทำให้เส้นสีส้มนี้เกิดขึ้นให้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทำธุรกิจไบโอแก๊สนั้นเห็นเส้นสีส้มหรือไม่ทุกคนเห็นเส้นสีเขียวแน่นอนนะครับทุกคนเห็นเส้นสีเขียวแน่นอนวิศวกรหรือระดับปฏิบัติทั้งหมดสามารถกำหนดเส้นสีเขียวได้แต่เราไม่เห็นเส้นสีส้มจนกว่าเราจะพบความจริง2เรื่องเรื่องที่1แผ่นเราดีมากๆนั่นแสดงว่าเส้นสีส้มอยู่เหนือเส้นสีเขียวโดยธรรมชาติแม้ว่าเราจะไม่เห็นสีส้มก็ตามอีกครั้งหนึ่งก็คือระบบเราล่มเรียบร้อยแล้วนั่นคือเส้นสีส้มอยู่ใต้เส้นสีเขียวแล้วเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นเส้นสีส้มก็ตามคำถามก็คือว่าถ้าชั่วโมงนี้ใครครอบครองเส้นสีส้มอยู่บนเส้นสีเขียวเราจะรู้ว่ามันต่ำกว่าเส้นสีเขียววันที่มันต่ำกว่าแล้วเกิดผลลัพธ์ทำไมเราถึงไม่มองเส้นสีส้มให้เห็นแล้วผมก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เวลาแผ่นมันล่มมันจะล่มแบบนี้แหละครับถ้าเราเห็นเส้นสีส้มเส้นสีส้มจะค่อยๆลดเพดานบินลงเรื่อยๆเหมือนประหนึ่งนักบินที่ลดเพดานบินไปชนภูเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้ารู้ก่อนเราแก้ไขได้มันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่รู้ปัจจุบันเหตุก็เกิดขึ้นเรียบร้อยอันนี้คือแนวทางที่ป้องกันไม่ให้ระบบล่มนะครับ
รูปหนึ่งที่ผมจงใจเขียนก็คือว่าเนื่องจากเราไม่เคยเห็นเส้นสีส้มมาก่อนเส้นสีส้มจึงอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเขียวซึ่งเรารู้เรียบร้อยแล้วถามว่าเวลาแผ่นล่มมีใครนิ่งเฉยไหมครับทุกคนไม่นิ่งเฉยเวลาแผ่นล่มทุกคนจะเร่งหาสาเหตุว่ามันล่มเพราะอะไรแล้วก็เข้าไปแก้แล้วผมก็จะบอกว่ามาตรการที่ตอนที่เราทำตอนที่แผ่นล่มเนี่ยมันส่วนใหญ่คือมาตรการเดียวกับที่เราทำก่อนที่มันจะล่มแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำตรงนี้เพื่อดึงให้มันขึ้นมาก็คือสิ่งเดียวที่ต้องทำตรงนี้แต่ว่าทำก่อนปลอดภัยทำที่หลังเจ็บตัวมากทำตรงนี้ราคาถูกทำตรงนี้ราคาแพงเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับเดียวในการที่จะป้องกันไม่ให้ระบบล้มเหลวอย่างยั่งยืนคือป้องกันอนาคตเอาไว้นะครับก็โดยสรุปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับว่าหลักการในการป้องกันไม่ให้ระบบล้มเหลวหรือหลักการในการที่จะทำให้ระบบที่ล้มเหลวนั้นกลับคืนมาก็คือเราจะต้องเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนั้นเราจะควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเพื่อเพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพของแบคทีเรียในนั้นเพื่อการันตีความสามารถของระบบก็คือเส้นสีส้มเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเวลาเราจะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะโฟกัสที่สองเรื่องหนึ่งปริมาณเชื้อเรามีผลกระทบไหม2คุณภาพเชื้อเรามีผลกระทบหรือไม่ถ้าเราควบคุม2จุดนี้ได้เราควบคุมไบโอแก๊สได้แล้วเมื่อเราควบคุมไบโอแก๊สได้เราก็จะมั่นใจอนาคตรับประกันไบโอแก๊สในอนาคตได้นะครับโดยรวมผมก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ส่วนรายละเอียดในรูปของ PDF ทั้งหมดที่ทุกคนจะดาวน์โหลดนั้นก็ทุกคนผมคิดว่าศึกษาได้ถ้ามีประเด็นไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรเราสื่อสารกันทางอีเมลก็ยินดีนะครับโอเคครับไม่ทราบว่าทุกท่านมีประเด็นไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับยินดีครับถ้ายังไม่มีประเด็นสอบถามก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาสำหรับการถามตอบได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับอาจารย์ดร.สาโรจน์นะคะที่ได้บรรยายมาทำให้เราทราบถึงเคล็ดลับนะคะในการรักษาระบบไบโอแก๊สของเรานะคะ